สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับสยามปิงปองแฮนด์เมดนะครับวันนี้เรามีไม้ที่เพิ่งทำเสร็จนะครับจริงๆก็ทำเสร็จได้ประมาณเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นงานเคลือบนะครับช่วงนี้ฝนค่อนข้างตกบ่อยหน่อยอากาศก็จะชื้นนะครับก็หาจังหวะที่จะได้เคลือบงานนะครับวันนี้ก็สำเร็จไปแล้วนะครับเป็นงานรุ่นพรีออเดอร์รุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอันนี้เป็นกล่องนะครับของเขาแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับชิ้นนี้นะครับก็ชื่อรุ่นว่าดาร์กนะครับหรือว่าความมืดหรือว่าดำนะครับเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับเป็นไม้ที่1369ครับแล้วก็5ชั้นบวก G5000 อีก2ชั้นความหนาอยู่ที่ 6.8 ไซส์150x158 คลิป CS 81x23 นะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่84กรัมสปีดฟาสต์ออฟโลโก้อาบาโลนนะครับแล้ววันนี้ก็สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวมาดูตัวไม้กันนะครับสำหรับตัวไม้นะครับก็จะเป็นด้าม JS นะครับซึ่งเราใช้ทรงของ Butterfly Viscaria JS นะครับมาทำอันนี้คือ JS นะครับไม้หน้าก็จะเป็นไม้Alyasนะครับ2ชั้นแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นไม้ Basswood 2ชั้นแล้วก็ข้างในก็จะเป็นคาร์บอนนะครับ2ชั้น T5000 แล้วก็แกนกลางจะเป็นคิรินะครับชั้นไม้ก็จะประมาณนี้ตัวด้ามนะครับก็จะเป็นไม้สักทองนะครับไม้สักทอง2ชั้นแล้วก็ตรงกลางนี้จะเป็นไม้คิรินะครับเป็นยิงเลเซอร์บางๆลงไปที่หน้าไม้นะครับสวยมากนะครับสำหรับผมนะตัวจริงนี้จะสวยมากนะครับนี่โลโก้จะเป็นอาบาโลนนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นบาโลนของไทยนะครับเป็นหอยเป่าหูไทยสีสวยมากนะครับเรียบแสงแล้วก็ไม่มีที่ไหนทำนะครับยังไม่มีตัวหน้าไม้นะครับทรงก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ JS ก็จะจับแบบนี้อันนี้พิเศษนะครับปกติตรงนี้จะเป็นตรงมาเลยนะครับปกติตัวนี้จะเป็นด้ามจะตรงมาเลยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยทำเว้าให้พี่เขาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเว้าเห็นไหมฮะเว้าเข้าไปพอเวลาจับแบบนี้นะครับถ้ามองด้านนี้จะเห็นถ้าจับแบบนี้ปุ๊บจะเข้าร่องมือตรงนี้พอดีนะครับจะเข้าร่องมือตรงง่ามมือพอดีนะครับแล้วก็จะจับไม้จีนได้ถนัดนะครับไม้จีนจะจับแบบนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงกันดีกว่าครับเดี๋ยวมาดูความหนากันก่อนความหนาของตัวไม้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 6.8 นะครับอยู่ที่ 6.8 นะครับความหนาตัวไม้ 6.8 นะครับแล้วก็ด้ามนี้จะอ้วนประมาณ23มิลนะครับ23นะครับแล้วก็ความกว้างนะครับความกว้างก็จะ150ประมาณนี้แล้วก็158ประมาณนี้นะครับ 6.8 นะครับกับเสียงที่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูผมไม่ได้จับถนัดด้ามจีนนะครับเดี๋ยวจะลองดอกฟังเสียงให้ดูนะครับแน่นและนุ่มมากนะครับไม่ได้กระด้างเหมือนที่คิดนะครับเพราะว่า T5000 อยู่ข้างในสุดเลยคือถ้าไปติดยางนี่คือแรงแล้วก็หมุนแน่นอนครับแต่ว่าไม่กระด้างสวิตสปอร์ตกว้างดีครับเสียงตัวไม้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากไปด้วยครับสำหรับงานนี้ผลิตทั้งหมด
15ชิ้นเท่านั้นนะครับราคา 1,600 บาทนะครับก็จะมีทั้งด้าม ST ด้ามหางปลาแล้วก็ไม้จีนก็ยังทำได้อยู่นะครับใครที่สนใจนะครับราคาคุ้มค่ามากตัวของที่จะได้รับนะครับก็จะมีไม้นะครับมีใบสเปกนะครับแล้วก็จะมีพวงกุญแจนะครับพวงกุญแจที่เราตัดจากขอบตรงข้างๆตัวไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็มาทำพวงกุญแจนะครับอันนี้เป็นของรุ่นแหลกนะครับแต่ก็อยากให้พี่ๆได้เห็นความแตกต่างของตัวไม้ตัวดาร์กแล้วก็จะรุ่นแหลกเป็นยังไงนะก็จะดูงานมินิของเราก็ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มานำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับรุ่นดาร์กของเราก็ฝากด้วยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจก็รีบสั่งจองเข้ามาครับเหลือน้อยแล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้เดี๋ยวลืมชั่งน้ำหนักนะครับเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักกันดูดิน้ำหนักที่ได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับอันนี้ตัวเลขจะเป็น0นะครับปั๊บ83ก็อยู่ที่ประมาณ84กรัมนะครับ84กรัมนะครับอยู่ที่84กรัมนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ